ถ้าคุณเห็นจากภาพนี้เนี่ยนี่เป็นภาพซึ่งฟรีสเฟรมจากช็อตช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐโพลิสเนี่ย President of the United States เนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union Address นะครับพูดถึงสภาวะของความเป็นอยู่นะฮะสภาวะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะของสหรัฐอเมริกา State of the Union ไฮไลท์จากเมื่อเช้านี้จริงๆแล้วไม่ใช่เนื้อหาที่ประธานาธิบดีสหรัฐนำมาพูดนะเนื้อหาเดี๋ยวก็มีประเด็นซึ่งน่าอธิบายถึงบ้างแต่ว่าไฮไลท์จะเป็นในช่วงที่ทรัมป์นั้นเดินเข้ามานะครับถ้าคุณเห็นจากบรรยากาศตอนที่ทรัมป์เดินเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนักการเมืองในซีกของพรรค Republican นะครับลุกขึ้นยืนปรบมือให้นะฮะเดโมแครตที่ปรบมือให้มีบ้างไหมโดยมารยาทก็คงจะมีแต่ว่าช่วงที่ประธานสภาแนนซี่โพโลซียื่นมือออกมาเพื่อที่จะเช็คแฮนด์กับประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์ไม่ยอมยื่นมือกลับไปเช็คแฮนด์ด้วยนี่ถือว่าเป็นการปฏิเสธอย่างแบบที่เพโลซีนี่คือเจาะไปเลยนะฮะเพราะว่าเพโลซีเนี่ยเป็นคนผลักดันให้มีการยื่นยติถอดถอนประธานาธิบดีแล้วก็เป็นยติที่ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีนะเพราะฉะนั้นทรัมป์นั้นจดจำทรัมป์นั้นจำได้ทรัมป์จะไม่เช็คแฮนด์กับคนที่พยายามที่จะถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งนะนั่นเป็นการปฏิเสธครั้งแรกในช่วงตอนที่ทรัมป์เริ่มที่จะกล่าวสุนทรพจน์แต่ว่าหลังจากที่เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ไปแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นฉากแล้วดูแล้วน่าสงสารประธานสภาผู้แทนประชาชนของสหรัฐอเมริกาอย่างมากเพราะว่าแนนซี่โพโลซีนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ตั้งใจพยายามที่จะไม่มองประธานาธิบดีพยายามมองผ่านๆนะฮะมองผ่านๆคือมองเหมือนกับประธานาธิบดีอยู่ตรงเนี้ยมองไปตรงเนี้ยไม่มองเลยตลอดชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่มองเลยนะแล้วมันมีช่วงนึงซึ่งดูแล้วก็ยิ่งรันทดอย่างมากเพราะว่าบังเอิญที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีนักจัดรายการวิทยุชื่อดังคนหนึ่งเป็นนักจัดรายการที่แสดงความคิดเห็นแบบเอ็นเอียงมากๆแล้วก็ด่าพรรคเดโมแครตทุกวันด่าบรรดาหัวก้าวหน้าในอเมริกาทุกวันเป็นนักจัดรายการซึ่งเป็นขวัญใจของฐานเสียงทางการเมืองขั้วอนุรักษ์นิยมในสหรัฐที่เลือกประธานาธิบดีคนนี้มาคราวนี้นักจัดรายการคนนี้ชื่อว่ารัชลินบอร์บังเอิญเขาเป็นโรคมะเร็งนะครับหลังจากที่เขาประกาศว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเลขไม่นานในอนาคตเขาอาจจะเสียชีวิตเนี่ยทรัมป์ก็เลยให้มีการมอบเหรียญเกียรติยศให้ลิมบอร์แล้วการให้เหรียญเกียรติยศต่อลิมบอร์เนี่ยกลางการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะฮะโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นการแบบยิงหมัดอัปเปอร์คัตไปที่นักการเมืองในฝั่งพรรคเดโมแครตทุกคนเลยซึ่งก็มีหลายคนซึ่งคว่ำบาตรไม่ยอมมาร่วมงานในวันนี้เข้าใจว่าทั้งหมด6คนนะเพราะฉะนั้นในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการกล่าว State of the Union Address ก็จริงแต่ว่ามันเป็นการชูความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยการพูดถึงการประสบความสำเร็จในการได้มาซึ่งชัยชนะของทั้งพรรค Republican แล้วก็ฝ่ายบริหารทำเนียบขาวเหนือฝ่ายนิติบัญญัติเหนือฝ่ายค้านที่ไม่ได้มีศักยภาพในการค้านอะไรประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้ได้โหทรัมป์ทรอลในวันนี้ในแบบที่โอ้โหถ้าคุณเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งรอบที่แล้วและกำลังจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยวันนี้พูดตามตรงฮะนะยิ่งช่วงที่มีการมอบเหรียญเกียรติยศให้รัชลิมบอร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝ่ายเดโมแครตฝ่ายค้านในเวลานี้คือแบบคือจ่อยเต็มๆเลยนะฮะผมดูแล้วผมยังสงสารเพโลซีเลยนะครับนี่คือไฮไลท์ของ State of the Union Address จากเมื่อเช้านี้ God bless you and God bless America thank you very much